ับวันนี้อยู่กับผมมาเมสวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับผมแบบจะมีบิ๊กไบค์ขี่แล้วนะครับผมซึ่งน่ารักนะผมหลายๆคนก็น่าจะได้ดูคลิปที่ผมไปออกรถบิ๊กไบค์แล้วนะผมซึ่งวันนี้คือแบบผมก็รอรถนะครับผมคือแบบโอ้พี่เขาแบบมาส่งแบบจากนครสวรรค์มาถึงตากเลยนะผมถึงบ้านผมเลยครับผมนะก็นั่นแหละโอเคทุกคนแบบตอนนี้คือแบบผมลืมครับผมคือวันนี้คือแบบพี่เขามาถึงครับผมคือผมจะต้องได้ขี่บิ๊กไบค์วันนี้แล้วครับผมนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขี่ขึ้นดอยเลยนะครับผมนี่อันนี้คือแบบถุงมือแบบธรรมดา25บาทก่อนครับผมคือผมไปนครสวรรค์แล้วก็ผมลืมซื้อถุงมือนะครับผมถุงมือสำหรับแบบไว้ขี่บิ๊กไบค์นะครับทุกคนคือแบบตอนนี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยครับทุกคนมาเลือก EP 2รู้สึกยังไงครับEP 2รู้สึกยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นเลยใช่ไหมครับครับตื่นเต้นว้าวนั่นแหละครับผมโอเคเมื่อกี้ก็พี่ที่เขามาส่งก็แบบโทรหาผมแบบว่าใกล้ถึงแล้วนะผมน่าจะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะผมทุกคนโอเคผมขอใส่ถุงมือไว้ก่อนนะผมอันนี้คือไม่ใช่ถุงมือบิ๊กไบค์นะผมคือผมไปซื้อมาเมื่อกี้เองนั่นแหละคือผมยังไม่ได้ซื้อผมไม่รู้ว่าแบบอย่างนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้นะผมคือขอใช้ชั่วคราวแล้วก็ขี่เบาๆไปก่อนนะผมแค่แบบลองเทสลองขี่นะผมถ้าเกิดมาถึงนะซึ่งไอ้วันที่ผมไปออกก็น้าทุกคนก็ได้ลองเทสนิดๆหน่อยๆแล้วโอเครอบนี้ก็มีถุงมืออะไรเรียบร้อยครับทุกคนผมจะพาเพื่อนๆขึ้นดอยแล้วผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าบ้านครับผมว่าแบบรถมาถึงอะไรหรือยังครับผมไปมาโอ้โหทุกคนรถมาถึงแล้วท่านชิดรถมาถึงแล้วครับเออครับผมรถมาถึงแล้วนะทุกคนมาโอเคจ้ามาเลยใช่แล้วผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูรถของเรานะผมโอ้ตื่นเต้นมากแล้วผมมาโอเคทุกคนมาถึงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้ตื่นเต้นมากครับวันนี้ยืดนิดนึงมาไกลนะครับใช่ใช่แล้วผมแล้วผมวันนี้นี่เอามากี่คันครับวันนี้เอามา2คันครับก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาวันของผมเองมาขี่กับกบด้วยวันนี้โอ้สุดยอดครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามที่เราคุยกันว่าเราจะไปขึ้นดอยกันขึ้นดอยสูงจัดไปครับผมลองดูมาดูรถกันก่อนครับรถนะครับผมโอ้โคตรสวยเลยครับโอ้ทุกคนโอ้ my god มาโอเคทุกคนที่เขาเปิดมาก็จะประมาณนี้นะผมนี่สองคันเลยนะครับผมทุกคนคิดว่าของผมคันไหนนะผมลองดูเอาครับผมว้าวอันนี้นั่งดูได้ไหมครับนั่งได้ครับขึ้นไปได้เลยนะขึ้นได้เลยโคตรเจ๋งว้าวเลยใช่ไหมครับโคตรเจ๋งอยากให้ทุกคนขึ้นมาดูขึ้นได้นะขึ้นได้ใช่ไหมครับขึ้นได้มาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูด้านในนะครับผมนี่อาวันดับเบิลเอ็มมานี่สองคันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขอลองบิดของพี่คนนี้โอ้แน่นตึ๊บเลยนะครับผมทุกคนนี่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวคือจะให้พี่เขาแบบแกะเชือกอะไรลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราลงมาดูด้านล่างครับผมโอ้โคตรตื่นเต้นเลยครับผมมาโอเคทุกคนรถลงมาแล้วนะครับทุกคนว้าวโอ้โหไม่จะบอกครับทุกคนโคตรตื่นเต้นเลยครับผมว้าวมาทุกคนผมอยากพาดู R1 Double M นะครับผมไม่ใช่ผม R1 ธรรมดา R1 ธรรมดาแล้วผมนี่ R1 ปี2020นะครับถึงบ้านแล้ววันนี้ถึงบ้านแล้วนะผมอันนี้คือแบบคือไกลแค่ไหนคือแบบพี่เขาแบบไปถึงทุกที่นะผมไปส่งทุกที่ครับโอ้สุดยอดเลยครับผมนะครับดูทุกคนเดี๋ยวมาดูตัวจริงใกล้ๆเลยนะครับผมนี่ว้าวที่2ครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสุดยอดครับผมอันนี้ท่านชิดจะลองขี่เลยไหมครับนะครับไม่กล้าครับเท่าไรเนี่ยนะครับไม่ไหวมาโอเคทุกคนเดี๋ยวของพี่แฟงอีกคันหนึ่งครับผมนี่อันนี้ก็พี่ก็มาจากนครสวรรค์ใช่ครับมาแต่เช้าแล้วก็ตั้งใจมาส่งอยู่แล้วครับผมก็วันนี้ก็มาเที่ยวด้วยมาหากบด้วยว้าวอยากเสียครั้งรายละเอียดบนรถไหมได้ผมอธิบายการใช้งานให้ฟังนะครับได้เริ่มจากกุญแจก่อนเลยครับผมกุญแจนะครับผมจะมีให้ทั้งหมด3ดอกนะครับดอกแดงนี้คือดอกมาสเตอร์นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจชิปหรือฮีโมบายเซอร์นั่นเองนะครับจะเป็นกุญแจชิปตัวเนี้ยกุญแจเนี่ยเวลาที่เราไขเนี่ยครับผมนะครับถ้าในกรณีที่มันไม่มีชิปด้านในเนี่ยครับมันก็จะไขไม่ได้วันนี้คือแบบ
เอาไปทำซุ่ม4ซุ่ม8ก็ใช่ก็คือขายไม่ได้ในกรณีกุญแจผมจะมีให้ทั้งหมด3ดอกคือไม่มีเก็บไว้แล้วผมจะให้กบทั้งหมดเลยนะครับดอกแดงคือดอกมาสเตอร์ให้เก็บไว้ดีๆได้ครับดอกนี้ใช้งานได้2ดอกนี้ก็ใช้งานได้แต่ดอกนี้เราจะเอาไว้ปั๊มอ๋อคือถ้าเกิดแบบไอ้ดอกนี้ฮะไอ้2อันนี้ปั๊มแทนไม่ได้หรอไม่ได้ครับทำไมล่ะต้องเป็นดอกแดงเท่านั้นก็คือดอกมาสเตอร์เท่านั้นตัวรถนะครับถังน้ำมันจุ17ลิตรนะครับเติมแก๊สโซฮอล์9195ดีเซล9195เหมือนกันครับลมยางหน้าหลังหน้า36หลัง42ตัวโชคหน้านะครับจะมีการปรับตั้งค่าแบบ Fully Adjust เลยก็คือการปรับได้ทุกค่านะครับนะครับมาดูประกับด้านขวานะครับแต่ก่อนด้านขวาจะมี Stop Run Start นะครับก็คือตุ่ม Off Run นั่นเองนะครับหรือเขาเรียกทั่วไปว่า Off Run นะครับแล้วก็เมนูนะครับเมนูตัวนี้จะเป็นเหมือนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วกดเหมือนจอยสติ๊กฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวพลิกไฟนะครับหรือตัวลัดแล็บมันเองนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับแตรนะแล้วก็เปลี่ยนโหมดการขับขี่นี่เรามาดูหน้าจอกันนะครับว้าวเสียงคือแบบทุกครั้งเวลาที่เปิดหน้าจอจะต้องให้เสียงเมื่อกี้เนี่ยเสียงปั๊มครับทำงานเสร็จเรียบร้อยก่อนเราถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับตัวนี้นะครับเป็น QS ก็คือตัวพลิกชิปขึ้นลงนะครับก็คือเตะเกียร์โดยไม่ต้องคำคาร์ดตัว R1 จะมีชิปอัพแล้วก็ชิปดาวน์อันนี้นะครับแล้วก็มีบอกค่าต่างๆ ATEM นะครับ CTEM มี ATEM มี CTEM นะครับก็คือ ATEM เนี่ยคืออุณหภูมิภายนอก CTEM คืออุณหภูมิภายในโอเคก็ประมาณนั้นแหละครับผมโอเคทุกคนอันนี้คือใส่เข้าๆไปก่อนได้ใส่เข้าไปก่อนครับแต่จริงๆกบต้องมีถุงมือที่มันดีกว่านี้นะแต่ถ้าจะเอายังไงเดี๋ยวส่งมาให้ได้ที่ร้านที่มีขายนะครับโอเคผมมางั้นทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมไปขี่กันเลยครับผม2คันเลยจัดไปจัดไปมาโอเคทุกคนนี่แหละครับผมก็ตอนนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยผมลองดูไกลๆกว้างๆครับผมเหมาะกับตัวผมเลยนะครับผมโอเคทุกคนก็เราขอแบบเซฟตี้อะไรนะผมก็ผมเปิดโหมดที่แบบเบาที่สุดเลยนะครับผมน้ำโหมดที่แบบถามว่าจะไม่แรงก็แรงจะว่าไม่แรงก็แรงโอเคโอเคก่อนที่ผมจะใส่หมวกเดี๋ยวลองพาเพื่อนๆมาฟังเสียงนะครับผมนี่ดูด้านในนี่นะครับผมเสียง R1 นะครับผมนะครับหน้าจอเป็นยังไงบ้างครับท่านละไงโอเคทุกคนนี่นะครับผมขอสตาร์ทเครื่องเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอสตาร์ทดูเลยนะครับผมว้าวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมไปกันเลยครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาทดลองขี่ R1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราคิดว่าเราแบบขึ้นมาทดลองขี่แล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมพระอาทิตย์แบบตกแบบเห็นไหมครับผมพระอาทิตย์ตกมืดแล้วครับผมเห็นไหมครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือแบบขี่มาคือโคตรอย่างมันนะครับผมนะทุกคนโคตรอย่างมันครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกครับทางดีขี่สนุกมากเลยขี่สนุกผมโอ้ทางดีโค้งดีมากสายไบเกอร์หลายท่านถ้าอยากจะมาลองนี่ปากแม่สะเลียงไม่พลาดแม่สอดแม่สะเลียงแม่สอดแม่สะเลียงใช่ใช่ครับผมเป็นแม่สอดแม่สะเลียงครับผมขึ้นไปแม่สะเลียงเลยดูบรรยากาศดูบรรยากาศซะก่อนนี่ทุกคนตอนนี้เด็กๆน้องๆก็ดูรถเล่นกันนะครับผมเด็กๆน้องๆครับผมนั่นแหละโอเคก็ค่อนข้างได้จะเย็นพอสมควรนะครับผมแล้วอยู่แต่ในเมืองนะใช่ใช่ผมเป็นยังไงบ้างครับผมบรรยากาศดีมากมากนะครับผมคือเนี่ยข้างหลังเนี่ยวิวข้างหลังให้เห็นเลยเนี่ยใช่ลองเข้ามาดูท่านลำไยเห็นไหมนั่นแหละครับทุกคนคือถ้าตอนเช้าๆอีกหน่อยนั้นไม่อยากจะบอกครับนั่นภูเขาสูงล้อมรอบนี่นี่ถือว่าเราอยู่นี่ยังไม่สูงมีเหรอมีก็ไม่สูงนี่เหรอโอ้สูงกว่านี้มีเยอะแยะเลยใช่ครับผมแต่ทางก็ไม่อันตรายมากใช่ทางไม่อันตรายมากขี่ง่ายนั่นแหละครับผมก็สนุกดีครับผมนี่คือผมก็ขี่ประมาณนั่นแหละ7890ประมาณนั้นแหละ7890อะไร
คือขับเรียนรู้กันครับขับชิวๆขับชิวๆนะครับเราขับขี่ปลอดภัยอยู่แล้วใช่ครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็ที่ผมถ่ายคลิปอะไรก็สำหรับอาวันเนี่ยนะผมทุกคนก็อาจจะเห็นในช่องไม่ในส่วนเยอะเยอะขึ้นนะครับผมนั่นแหละว่าเดี๋ยวผมจะทำเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ด้วยทุกคนจะได้ดูหลายๆแนวครับผมใช่ครับผมใช่ครับคือผมก็ชอบถูกใจเลยอันนี้ชอบสุดยอดแล้วผมโอเคก็อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอบคุณพี่เขามากครับผมคือพี่เขาแบบมาส่งให้เราแบบถึงบ้านเลยครับผมนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วผมเราก็ดูวิวอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็พี่นอนตรงนี้ครับเดี๋ยวเอ้ยนอนนี่เลยอ่ะนอนนู่นเลยแต่เราเดี๋ยวคืนนี้พี่ว่าจะนอนกบสักคืนนึงได้ได้แล้วผมคืนนี้เราก็กบสักคืนนึงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องกบนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่เลือกยามาฮ่าสอดูนครสวรรค์นะครับก็ฝากตามฝากกดไลค์เพจของเราด้วยนะครับก็เราขายหรือจำหน่ายยามาฮ่าบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับฝากด้วยแล้วกันนะได้แล้วผมเพื่อแบบผมอยากได้รุ่นหนึ่งได้ครับได้ได้ได้แต่จะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่จัดแล้วก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากไปซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรแบบมาขี่เล่นกับผมก็ลองดูนะครับผมนั่นแหละลองไปดูได้ที่ไหนครับผมยามาฮ่าไรเดอร์ขับนครสวรรค์ครับผมก็คันนี้ผมก็ดูไว้นานพอสมควรแล้วก็แหมกับเบนจุกเสียทีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมชมวิวต่อครับผม